นะซึ่งผบ.ตร.ฐานะหัวหน้าองค์กรตำรวจนะได้สั่งให้ดำเนินการครับยืนยันนะฮะยังไงก็ช่วยกระจายข่าวไปตามนี้ด้วยนะฮะขั้นตอนสำหรับวันนี้คือขั้นตอนในส่วนท่านผบ.สั่งให้ร้องทุกข์ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาให้มอบหน้าให้ผมมาร้องทุกข์กับทางพระราชสวนเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับครับผมก็จะมีการร้องทุกข์เพิ่มเติมไปในวันที่10ที่มีการออกหมายเรียกทีเดียวใช่ไหมครับมันอันนี้ก็เดี๋ยวพระราชสวนเขาก็ต้องแจ้งข้อหานะเขาก็ต้องพิจารณาว่าเข้าวิทยา123ไหมนะฮะเพราะเรื่องนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวตามมาตรา2ต้องมีการร้องทุกข์มอบคดีตามมาตราวิทยามาตรา2เรื่อง4นะครับส่วนไปที่ปอทหรือไม่ต้องเรียนถามท่านผู้การเองเดี๋ยวนะมีไหมท่านผู้การยังไม่ครับท่านผู้การบอกว่ายังไม่มีการแจ้งกลับมานะฮะมีข่าวตามข่าวคือตามหมายเรียกครับเราแจ้งทำไปตำรวจหมายเรียกแล้วมันก็ทำไปครับก็ยืนยันอีกครั้งนะวันนี้ท่านผบ.สั่งนะให้ผมเป็นผู้แทนตร.และร้องทุกข์ดำเนินคดีกับพลเอกวัชรุลตามประทีปนะฮะในข้อหามีประวัติโดยการโฆษณาครับตามกฎหมายอาญา326 328 333หลักฐานที่บ่งบอกถึงการกระทำความผิดในข้อหานี้เรามีอะไรบ้างก็อันนี้ก็มันอยู่ในจำนวนในจำนวนครับครับในจำนวนแต่ที่ยืนยันว่ามีหลักฐานมีฮะต้องมีนะฮะไม่มีการดำเนินการได้ไงครับต้องมีชัดเจนนะฮะมีผู้อื่นกระทำผิดเกี่ยวข้องถ้ามีก็ต้องเอาหมดนะครับถ้ามีก็ต้องดำเนินคดีทุกรายนะฮะไม่มีการตรวจสอบข้อความของท่านห้ามเด็ดขาดไม่ให้มีนะฮะถ้ากำชับแล้วกำชับอีกทุกครั้งที่ผมเข้าประชุมกตรที่ท่านก็กำชับว่าไม่ให้มีนะครับมีไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทหารเขาไม่นิยมนะครับแสดงว่าถ้ามาที่จุดนี้ท่านเอกชุนมาต้องมีหลักฐานที่จะบอกได้ว่ามีการลุกขายจะสามารถท่านจะเอาหลักฐานมาอย่างไรท่านก็ต้องให้ท่านเอามาครับท่านก็เอามาครับก็จริยธรรมของสมาชิกสภามันก็บอกอยู่แล้วนะว่าคุณทำงานได้แค่ไหนอย่างไรนะฮะเนี่ยการที่ท่านกระทำเนี่ยท่านจะอ้างยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ในจริยธรรมของสปท.ไหมนะฮะมันทำให้สำนักงานตำรวจชาติเสียหายฮะสำนักงานตำรวจชาติมีหน้าที่บริการรับใช้ประชาชนนะครับถ้ามาซื้อขายตำแหน่งกันแล้วมันจะไปรับใช้ประชาชนยังไงล่ะครับนะนำเรียนเพื่อทราบนะถือว่าเสียหายอย่างร้ายแรงนะฮะทำให้สำนักงานตำรวจชาติเสียหายอย่างร้ายแรงเสียชื่อเสียงนะเสียศรัทธานะเสียความเชื่อมั่นนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเสียหายประเทศชาติด้วยครับการออกมาโพสต์